วันนี้กลับมาแล้วก็ถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาดูลูกและครูครับผมต๋องไมโครไมซูครับก็ห่างหายกันไปนานอีกเช่นเคยครับวันนี้กลับมาแล้วก็ถือโอกาสจะพาเพื่อนๆมาดูลูกแรคคูนตอนนี้ผมอยู่หน้ากรงแรคคูนของที่บ้านแล้วนะก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเนี่ยผมมีแรคคูนคลอดลูกมาคือไอ้กรงข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาก็จริงๆผมก็ถ่ายมาหลายคลิปนะก็มีคลิปแนะนำกรงคลิปพาไปดูลูกแต่รอบนี้มีลูกอีกแล้วแต่ว่ามันมีความพิเศษจากเดิมคือครั้งนี้เขามีลูกสีขาว wow. ก็คือเป็นตัวสีขาวเลยหรือจะเรียกว่าสีแชมเปญนั่นแหละป่ะเดี๋ยวให้ดูลูกเขาช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันครับมันก็จะเชอะแฉะหน่อยๆเห็นไหมเอ่ยมันมืดเนาะป่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่คุณแม่มาเดี๋ยวผมให้อาหารแม่เขาก่อนนี่อาหารเป็นอาหารเม็ดรอยัลคานินนะครับก็ใช้อาหารแม่เขาก่อนเขาจะได้ไม่ต้องมากวนนะตอนเราเข้าไปดูลูกมาเข้ามาจริงๆตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่บ้านผมเนี่ยและคูนเนี่ยเชื่องหมดนะเข้ามาดูลูกได้เข้ามาอะไรได้เขาไม่ทำร้ายมนุษย์นะครับแต่ว่าที่ให้อาหารไว้ก่อนเนี่ยคือเขาจะได้ไม่มากวนหรอกตอนเรามาสองลูกมืดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะหามุมก่อนโอเคไม่รู้ว่าในกล้องเห็นกันไหมครับในเนี้ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนี่นี่น้องตัวนี้ครับน้องตัวนี้คือแรคคูนสีแชมเปญอ่ะลองแล้วลองแล้วก็จริงๆสีแชมเปญเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นสีแชมเปญนะก็คือมาจากพ่อแม่ที่เป็นสีนอร์มอลหมดเลยตอนแรกตกใจมากว่าเออพ่อแม่เนี่ยเป็นสีธรรมดาทำไมได้ลูกสีขาวคือจริงๆแล้วตัวพ่อตัวแม่เขาเนี่ยครับเป็นลูกครึ่งก็คือมีเชื้อแฝงเป็นเชื้อแชมเปญแฝง wow. ในตัวทำให้ได้ลูกมาสีขาวคือเจ้าแม่ตัวนี้ได้ลูกมา2รอบแล้วนะก็ติดสีขาวมาทั้ง2รอบเลยรอบที่แล้วเนี่ยออกมา4ตัวได้สีแชมเปญเป็นก็คือสีขาวเนี่ย2ตัวสีนอร์มอล2ตัวรอบนี้ได้สีเป็นแชมเปญ1ตัวและเป็นนอร์มอล3ตัวก็ถือว่าให้ลูกโอเคนะให้รอบละ4ตัวนะลูกร้องวุ่นวายแล้วพอลูกร้องวายๆทีแม่ก็เข้าไปดูทีก็ตอนนี้เพิ่งอายุ10กว่าวันครับคุณแม่ก็ยังคอยเฝ้าคอยดูลูกอยู่ครับนี่อันนั้นที่ดิ้นๆอยู่นั่นคือสีนอร์มอลครับนี่ก็คือคุณแม่เขานะครับนี่กินข้าวอยู่ก็คือช่วงระหว่างที่ตัวเมียคลอดลูกเนี่ยเราจะแยกตัวผู้ไปอยู่อีกฝั่งนึงครับก็จะนู่นจะไปอยู่ฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นก็จะมีตัวผู้กับตัวเมียอีกตัวนึงอยู่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการพามาแอบดูลูกและคูนตอนนี้ก็เพิ่งอายุ10กว่าวันครับแล้วก็ยังไม่อยากกวนเขาเยอะก็พามาแอบดูสักเล็กน้อยก่อนพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวพอเขาเริ่มโตกันน่ารักกว่านี้เดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบแน่นอนครับอันนี้ก็ให้เห็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับการเพาะพันธุ์และคูนให้ได้สีแชมเปญก็คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นแชมเปญแท้ๆก็ได้คือเป็นพ่อและแม่ที่เป็นลูกครึ่งทั้งสองตัวก็ได้ก็จะประหยัดงบประมาณในการทำก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ทดลองกันดูครับก็สำหรับใครที่สนใจลูกและคุณน่ารักน่ารักแบบนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่Facebook My Home My Zoo นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ